กราบสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของข้าพเจ้านายณัฐวัฒน์อยู่ทิมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวาน2แควข้อมูลผู้รับการประเมินข้าพเจ้านายณัฐวัฒน์อยู่ทิมเกิดเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2535อายุ29ปี8เดือนตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวาน2แควที่อยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่48ทับ1ตำบลยกระบัดอำเภอสามเงาจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์0844861104อีเมล address nathawatyutim@gmail.com ประวัติการศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกปฏิบัติดนตรีสากลสำเร็จการศึกษาเมื่อปี2558จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโทสาขาดนตรีศึกษาสำเร็จการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2561จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประวัติการทำงานเริ่มทำงานเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านก้อหลวงและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2562ตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวาน2แควงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในกลุ่มสาระศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 1. ดูแลและแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียน 2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. ควบคุมและดูแลการทำกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายของนักเรียนโครงการที่ได้รับมอบหมาย 1. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 3. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 4. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 5. โครงการลูกเสือ 6. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนหน้าที่พิเศษ 1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2.เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของราชการ 3. ครูเวรประจำวันผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบประเมินที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าได้ใบประกอบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่621090000375113และใบประกอบวิชาชีพครูออกเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ได้รับบัตรประจำตัวข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต1ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการโดยเป็นบุคคลที่เคารพปฏิบัติตามกฎหมายรักษาระเบียบวินัยของราชการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของครู 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นครูที่ดีเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงและให้บริการผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียน 3. จรรยาบรรณวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องเข้
้าร่วมการประชุมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีการสอนอย่างมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจติดตามข่าวสารความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมของเมืองไทยมุ่งมั่นในการทำงานโดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีความรักความเมตตาเข้าใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคทำงานกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักของความพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และข้าพเจ้านำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆและใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง 5. จิตวิญญาณของความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาจัดการเรียนการสอนที่ตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้กับผู้เรียนทุกคน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมคอยให้คำปรึกษากับผู้ร่วมวิชาชีพให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักความศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบประเมินที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จัดทำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการทำทะเบียนสื่อนวัตกรรมและแบบบันทึกคะแนนนักเรียน 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้มีป้ายนิเทศผลเรียนนักเรียนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและมีการบันทึกผลการเยี่ยมบ้านมีการสำรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการของนักเรียนและอบรมบ่มนิสัยของผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆและเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนการเรียนรู้ 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีหลักการในการทำงานเป็นทีมดังนี้ 1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 2. มีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน 3. มีผลการทำงานที่ดีและข้าพเจ้ามีการพัฒนาการทำงานเป็นทีมโดยการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในอาชีพ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษาเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหกการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยข้าพเจ้าได้เลือกใช้สื่อมัลติมีเดียสื่อการสอน PowerPoint ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ข้าพเจ้าได้จัดทำใบงามและคลิปอธิบายการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาตัวอย่างคลิปวิดีโอที่ได้จัดทำขึ้น
สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้คุณครูจะมาอธิบายใบงานที่ให้นักเรียนไปนะครับคือเรื่องน้ำหนักและแสงเงานะครับวัตถุประสงค์ของครูก็คือให้นักเรียนนะครับสามารถบรรยายภาพโดยเน้นเรื่องของระยะความลึกน้ำหนักและแสงเงาในภาพโดยคำชี้แจงของใบงานชิ้นนี้นะครับให้นักเรียนแรงเงาน้ำหนักต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับเมื่อนักเรียนมาดูใบงานนะครับจะเห็นได้ว่าในใบงานของนักเรียนใบนี้นะครับจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1จะเป็นส่วนที่เป็นช่องตารางนะครับส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เป็นช่องเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่1ก่อนนะครับในส่วนที่1นะครับจากตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับนักเรียนจะต้องแรงเงาให้ได้สีเข้มที่สุดจากฝั่งซ้ายแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงฝั่งที่อ่อนที่สุดทางด้านขวานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำในอันแรกก่อนนะครับเวลานักเรียนลงอันแรกนะครับให้เข้มที่สุดไปเลยเหมือนในตัวอย่างนะครับเวลานักเรียนลงนะครับพยายามให้ดินสอไปในทิศทางเดียวกันเส้นของเราจะได้ออกมาสวยๆนะครับอย่าลงแบบหลายทิศทางนะครับพอเรารู้สึกว่ามันเข้มแล้วเราก็ขยับต่อไปเลยนะครับช่องที่2ก็ยังขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับฟังการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยของข้าพเจ้านายณัฐวัฒน์อยู่ทิมตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวันสองแควขอขอบคุณครับ